สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านครับผมหมอแอมนะครับเนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 นะครับมีผู้ชมหลายท่านเนี่ยถามเข้ามาเยอะทีเดียวในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติตัวในช่วงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องข่าวสารที่เข้ามามากเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นเรื่องความน่ากลัวหรือการกลัวว่าจะติดเชื้อนะครับวันนี้เนี่ยหมอก็เลยจะมาช่วยนะครับแชร์ข้อมูลนะครับบางอย่างเนี่ยถ้าท่านผู้ชมผู้ฟังเนี่ยมีข้อมูลดีๆเนี่ยก็สามารถเสนอเข้ามาได้นะครับในวิกฤตนี้เองเนี่ยเราต้องช่วยกันทุกฝ่ายนะครับโดยเฉพาะสิ่งสำคัญคือการให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และหลายๆท่านที่ต่อสู้กับวิกฤตนี้อยู่นะครับคราวนี้เองเนี่ยเรามาดูกันว่าในเรื่องการป้องกันเนี่ยผมอยากจะแบ่งออกให้เข้าใจง่ายเนี่ยเป็น2ส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือป้องกันจากนอกสู่ในนะครับป้องกันจากนอกสู่ในก็คือไม่อยากให้เชื้อไวรัสเนี่ยเข้าสู่ร่างกายเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินร้อนนะครับคือรับประทานอาหารอะไรก็ตามเนี่ยเจ้าไวรัสโควิดเนี่ยเขากลัวความร้อนนะครับให้กินร้อนให้มากที่สุดนะครับอาหารเย็นๆอาหารดิบๆช่วงนี้ต้องหลีกเลี่ยงนะครับช้อนกลางแน่นอนนะครับการใช้ช้อนกลางนะครับหรืออาจจะยกระดับขึ้นไปอีกว่าในช่วงนี้ถ้าไปที่ทำงานหรือการไปเจอพบปะผู้คนเนี่ยควรจะทานข้าวคนเดียวไปเลยนะครับไม่ควรจะสั่งมาหลายๆอย่างแล้วก็แบ่งกันนะครับควรจะเป็นอินดิวิดวลนะครับภาษาอังกฤษภาษาไทยก็คือปิ่นโตละครับของใครของมันนะครับกินร้อนช้อนกลางและล้างมือนะครับสิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายเราคือมาแปะมาติดอยู่บนตัวเราอยู่บนวัสดุสิ่งของของเราเช่นโทรศัพท์มือถือเราเผลอไปจับเรามองไม่เห็นเขาหรอกครับเพราะว่าไวรัสเนี่ยเล็กมากๆนะครับเราเผลอไปจับสู่ดวงตาเราจมูกเราปากเราก็จะเข้าไปสู่ร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นการกินร้อนการช้อนกลางล้างมือนะครับจะล้างมือด้วยสบู่เนี่ยมีการวิจัยออกมาเยอะว่าเชื้อไวรัสตัวนี้ผนังเขาเนี่ยเป็นไขมันนะครับการโดนสบู่เนี่ยทำให้ตัวเขาเนี่ยตายนะครับการฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ที่เข้มเกิน 70% นี่ก็ช่วยได้ดีที่สำคัญหมออยากจะเติมอีกนิดคือดวงตาเราเนี่ยก็เป็นเยื่อบุนะครับเยื่อบุนี้ก็สามารถที่จะเจอกับไวรัสและเข้าไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยใส่ก็โก้นะครับหรือที่เขาเรียกว่าแว่นนะครับแว่นที่เราสามารถช่วยป้องกันได้เพิ่มเติมเนี่ยนะครับนะครับก็จะช่วยได้หรือมีหลายคนเนี่ยทำเป็นเฟสชิลนะครับหรือว่าเป็นพลาสติกกันการละอองกันการกระจายนี่คือสิ่งสำคัญอีกส่วนหนึ่งนะครับเรามีเรื่องการกินร้อนการใช้ช้อนกลางการล้างมือการใส่แมสการปกป้องดวงตาเรานะครับทั้งหมดเนี่ยเป็นการช่วยให้ได้มากที่สุดในเรื่องการป้องกันจากนอกสู่ในและที่สำคัญที่สุดคือการทำ social distancing นะครับหรือการมีระยะห่างนะครับในช่วงนาทีนี้เองเนี่ยหมออยากจะช่วยรณรงค์นะครับว่าการรวมกลุ่มกันเนี่ยไม่ควรเกิน2คนถูกไหมฮะนะครับและถ้าตามที่การวิจัยจาก CDC ออกมาเนี่ยก็คือที่อเมริกาเนี่ยว่าเชื้อเนี่ยกระจายได้ถึงประมาณสักเมตรกว่าเราต้องอยู่ห่างกันอย่างน้อย2เมตรนะครับ2เมตรนะครับแล้วก็มีไม่เกิน2คนนะฮะ 3-4 อย่างวิธีเนี้ยจะช่วยป้องกันเชื้อไวรัสจากข้างนอกเข้าสู่ข้างในได้มีประสิทธิภาพนะครับแล้วถ้าไม่จำเป็นเนี่ยก็นะครับอยู่ที่บ้านนะครับประชุมผ่านเทเลคอนเฟอเรนซ์ก็ได้ผ่านโซเชียลมีเดียก็ได้นะครับ Work at home นี่ก็เป็นเนื้อหาสำคัญคราวนี้พอเราอยู่บ้านแล้วเราจะทำอย่างไรดีให้เราอยู่บ้านอย่างเกิดประโยชน์นะครับนั่นก็คือการป้องกันจากในสู่ข้างนอกนะครับการป้องกันจากในสู่ข้างนอกพูดให้เห็นภาพชัดขึ้นก็คือการสร้างสุขภาพเราให้แข็งแรงถูกไหมครับถ้าเราแข็งแรงเนี่ยเราจะมีโอกาสติดเชื้อไวรัสน้อยหรือถ้าโชคร้ายจริงๆแล้วเราติดอย่างน้อยๆเราจะได้มีร่างกายไว้ต่อสู้กับไวรัสให้เขากินปอดเราน้อยก็ดีให้เขาไม่ลงปอดเราก็ดีถ้าเกิดโอกาสติดแล้วเรายังต้องสู้อยู่นะครับนี่คือสงครามระหว่างคนกับไวรัสนะครับคราวนี้การป้องกันจากในออกมาข้างนอกนะครับมีอะไรบ้างหมอสรุปให้เข้าใจง่ายสัก 5-6 ข้อนะครับเมื่อเราพูดเรื่องสุขภาพดีเราเตรียมเกราะป้องกันจากในสู่นอกหรือโล่นี่แหละนะครับไว้ป้องกันเชื้อไวรัสพูดให้ลึกลงไปอีกเนี่ยร่างกายมนุษย์เราเนี่ยมีเม็ดเลือดขาวนะครับหลายๆท่านเคยเรียนเม็ดเลือดขาวใช้ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียฆ่าเชื้อไวรัสฆ่าเชื้อต่างๆนะครับให้ลึกไปอีกเผื่อใครจะหาข้อมูลเพิ่มความรู้นะครับเม็ดเลือดขาวหน่วยหนึ่งที่สำคัญมากในชื่อว่า NK cell ย่อมาจาก natural killer cell หรือหน่วยเพชฌฆาตนะครับหน่วยเนี้ยถ้าเรามีแข็งแรงสมบูรณ์เหมือนมีทหารเยอะเนี่ยเราจะมีกองทหารไว้ต่อสู้กับไวรัสเราก็เพิ่มโอกาสตัวเรานะครับข้อที่1
นะครับหลักการในการติดโล่หรือใส่เกราะให้กับตัวเราคือการนอนนะครับอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยที่นะครับอยู่บ้านหรือว่ากักตัวหรือว่าช่วยป้องกันลดการแพร่เชื้อเนี่ยโดยการที่นอนให้เยอะนะครับถ้าให้หมอกระชับง่ายๆเลยก็คือนอนก่อน 4 ทุ่มนะครับแล้วนอนหลับพักผ่อนให้ครบ 8-9 ชั่วโมงต่อวันนะครับจะช่วยเพิ่ม growth hormone ในร่างกายหรือฮอร์โมนการซ่อมแซมเพื่อจะไปกระตุ้นระบบภูมิต้านทานให้เรามีเกราะป้องกันเกราะที่1จากการนอนคือลดโอกาสการติดเชื้อหรือการป่วยข้อที่2ครับคือการออกกำลังกายนะครับการออกกำลังกายเนี่ยวันละประมาณ30นาที5วันต่อสัปดาห์นะครับแต่ในยุคสมัยที่การออกไปนอกบ้านเนี่ยลำบากสิ่งที่เราสามารถทำได้คือการออกกำลังกายอินดอร์ก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณแม่บ้านนะครับปัดกวาดเช็ดถูทำความสะอาดบ้านเพราะยังไงเราต้องอยู่บ้านใช่ไหมฮะนะครับ2คนที่มีพื้นที่หน่อยไม่ได้อยู่คอนโดเนี่ยมีสวนอาจจะออกกำลังกายโดยการทำสวนโดยการตัดหญ้าโดยการตัดกิ่งนะครับ3ใครที่มีเครื่องมือออกกำลังกายอยู่กับที่อยู่ที่บ้านไม่ว่าจะเป็นลู่วิ่งหรือจักรยานเราก็ปั่นได้เลยนะครับหรือ4นะครับเรามีโซเชียลมีเดียใช่ไหมครับนาทีนี้เราก็เปิดแอโรบิกสิครับนะครับเต้นแอโรบิกก็ได้นะครับเอ็กซ์เซอร์ไซส์ตามที่ท่านชอบนะครับทำทุกวันครับก็จะเพิ่มช่วยภูมิต้านทานข้อที่3นะครับการหยุดนะครับในการกักตัวอยู่แล้วเนี่ยเราต้องเริ่มหันมาดูแลสุขภาพเรานะครับอาจจะถือการพลิกวิกฤตเป็นโอกาสว่าหลายท่านที่น้ำหนักยังเกินนะครับไขมันในร่างกายยังเยอะร่างกายยังภูมิต้านทานน้อยนะครับอาจจะใช้ช่วงเวลานี้นะครับในการลดน้ำหนักนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยน้ำหนักที่มากนะครับหรือไขมันที่เยอะหรือที่เขาเรียกว่าโรคเมตาบอลิกซินโดรมหรือโรค NCD เนี่ยก็จะกระตุ้นการอักเสบลดภูมิต้านทานทำให้ตัวเราอ่อนแอมีโอกาสติดเชื้อเยอะอีกถ้าเราลดไขมันลงโดยการลดน้ำหนักลดสัดส่วนปรับการกินนะครับการลดการอักเสบในร่างกายโดยรวมนี่แหละจะช่วยเพิ่มภูมิต้านทานให้เราอีกเยอะนะครับโดยเฉพาะรอบเอวนะครับหลายๆท่านอาจจะตั้งเลยว่าอยากจะลดรอบเอวในช่วงนี้ให้สุขภาพแข็งแรงขึ้นข้อที่4ครับสำคัญมากๆข้อนี้ความเครียดนะครับความเครียดหรือการเสพสื่อโซเชียลเยอะๆหรือการทำให้ตัวเราเนี่ยคิดมากวิตกกังวลวิตกจริตนอนไม่หลับหรือถ้าหลับก็หลับไม่ลึกตื่นขึ้นมาก็มีความภาวะพะวงเป็นไปได้มากๆนะครับหมอเคยพูดให้ผู้ชมทางบ้านเนี่ยฟังหลายครั้งแล้วว่าความเครียดเนี่ยมีผลกับภูมิต้านทานสูงมากนะครับสิ่งที่หมออยากจะเน้นย้ำช่วงนี้คือให้เราเสพสื่อหรือเสพข่าวได้นะครับอย่างมีสติพยายามช่วยกันครับคิดบวกนะครับแล้วก็ให้กำลังใจทั้งคนที่ทำงานคนที่กักตัวนี่ก็ถือว่ามีส่วนร่วมมากๆนะครับคิดบวกนะครับเสพสื่ออย่างสร้างสรรค์ให้กำลังใจกันและกันนะครับสิ่งสำคัญอีกหนึ่งอย่างที่จะทำให้เราลดความเครียดด้วยก็คือลดฮอร์โมนคอร์ติซอลฮอร์โมนคอร์ติซอลนี่คือฮอร์โมนความเครียดเวลามีมากเกินไปเนี่ยภูมิต้านทานจะตกสิ่งที่เราจะทำได้คือหมอแนะนำเลยนะครับอยากให้ทุกท่านนะครับที่ฟังเทปนี้อยู่นั่งสมาธิกันนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เนี่ยเราเริ่มได้นะครับการนั่งสมาธิเนี่ยมีส่วนช่วยในการทำให้เราปล่อยวางนะครับผ่อนคลายเกิดสติเกิดปัญญาลดฮอร์โมนเครียดนอนหลับดีขึ้นนะครับใครยังทำไม่เก่งเดินจงกรมก็ได้นะครับหรือนะครับพยายามคิดในเชิงบวกให้กำลังใจเพื่อนฝูงพี่น้องทุกคนนะครับถ้าเราลดความเครียดได้คิดบวกมากๆให้กำลังใจกันและกันเนี่ยเราจะมีอาวุธหลักไว้ป้องกันเชื้อไวรัสด้วยนะครับข้อที่5ครับในเมื่อเชื้อโควิด-19 เนี่ยเราได้ยินได้ฟังจากหลายข่าวว่าเชื้อโรคตัวนี้เองเนี่ยทำลายปอดมากๆนะครับสิ่งที่ตามมาคือเราต้องป้องกันโดยการบำรุงปอดเรานะครับไม่ว่าจะเป็นการหยุดสูบบุหรี่ก็ดีลดการสูบบุหรี่ก็ดีลดการสัมผัส PM 2.5 หรือควันพิษต่างๆเพื่อให้ปอดเราเนี่ยอยู่ในสภาวะที่แข็งแรงเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ต่อๆไปและข้อที่6นะครับสำคัญมากๆเลยก็คือการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับข้อที่6นี้เองเนี่ยหมอก็จะมาเน้นว่าในเมื่อนะครับเราเองเนี่ยจะรณรงค์ตัวเราอยู่บ้านไม่ให้ไปแพร่เชื้อเรารับประทานอาหารเนี่ยเราถือโอกาสนี้รักตัวเราสิครับนะครับรักตัวเราเองว่าให้ของรางวัลเขานะครับไม่ว่าจะเป็นการลดของมันลดของเค็มลดของทอดลดของหวานจัดใครงดได้งดใครลดได้ลดนะครับอาหารจังฟู้ดเองก็ตามหรืออาหารแปรรูปมากๆต้องพยายามลดปริมาณลงและเพิ่มอาหารที่มีคุณประโยชน์กับร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นผักใบเขียวผักหลายสี
ผลไม้ต่างๆนะครับในตระกูลนี้ก็จะเพิ่มวิตามินในร่างกายเราได้เยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่มีวิตามินซีเยอะๆวิตามินอีเยอะๆวิตามินดีเยอะๆหรือสังกะสีเยอะๆ4ตัวนี้เป็นวิตามินและแร่ธาตุเนี่ยที่ช่วยเพิ่มภูมิต้านทานนะครับวิตามินซีมีอะไรบ้างนะครับเช่นมะขามป้อมนี่มีเยอะนะครับมะละกอนี่ก็มีเยอะผลไม้เปรี้ยวๆนี่ก็มีเยอะฝรั่งนี่ก็มีงั้นกลุ่มวิตามินอีวิตามินซีเนี่ยผักผลไม้นะครับธัญพืชด้วยนะครับสังกะสีก็มีอยู่ในธัญพืชถั่วทั้งหลายนะครับเต้าหู้แบบนี้เป็นต้นนะครับงั้นการรับประทานให้เกิดประโยชน์เนี่ยยิ่งเป็นการให้รางวัลตัวเราแล้วเราจะยิ่งสร้างเกราะป้องกันนะครับเพื่อรับศึกต่อไปในอนาคตนะครับนี่คือสิ่งสำคัญมากๆการลดอาหารที่ไม่ดีการลดสัดส่วนตัวเราลงมาการลดน้ำหนักรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับเพิ่มเติมอีกหนึ่งตัวนะครับขมิ้นชันนี่ก็มีการวิจัยไว้เยอะทีเดียวในการลดการอักเสบบำรุงภูมิต้านทานร่างกายบ้านเรามีเยอะใช่ไหมฮะขมิ้นชันแบบนี้เป็นต้นนี่คือสาระสำคัญมากๆว่าในทั้งหมดที่หมอกล่าวมาเนี่ยหวังว่านะครับจะได้ช่วยนะครับทั้งบุคลากรที่อยู่หน้างานและประชาชนทุกคนเนี่ยนะครับได้ช่วยกันเสริมสร้างภูมิต้านทานตัวเองนะครับเพื่อต่อสู้กับเชื้อไวรัสเหล่านี้นะครับเรากันจากนอกเข้ามาสู่ในเรากันจากในเข้าไปสู่นอกเราบอกเพื่อนฝูงและคนที่เรารักว่าไหนๆเราจะอยู่บ้านเพื่อชาติกันแล้วเนี่ยเราต้องเพิ่มเกราะป้องกันตัวเรานะครับอยู่บ้านหยุดเชื้อเพิ่มภูมิเพื่อชาตินะครับขอให้ทุกคนนะครับสู้ไปด้วยกันนะครับแล้วเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปนะครับขอให้กำลังใจทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับ